เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมแล้วต้องเป็นคนที่ย้ายมาสวีเดนทำไมไม่ใช่สามีที่เป็นคนที่ต้องย้ายไปไทยทุกคนเคยถามตัวเองคำถามนี้ป่ะว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่ใช่สามีที่ย้ายอันนี้คือเป็นแฟกต์เลยนะทุกคนเราคิดว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็อาจจะไม่เคยถามตัวเองคำถามนี้ด้วยซึ่งใครที่กำลังจะแบบสนใจว่าจะย้ายมาสวีเดนหรือว่าจะอยู่ที่ไทยดีคลิปนี้อาจจะช่วยคุณได้ถ้าทุกคนที่ติดตามเราก็จะรู้เนาะว่าลิโออยู่ไทยกับเรารอเราเรียนจบต้องประมาณ2ปีกว่าเนาะก็ทุกครั้งที่ลิโออยู่เมืองไทยเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวต้องออกนอกประเทศไทยทุกๆ3เดือนเพื่อที่จะไปต่อวีซ่าเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยมีการพูดคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ายไปสวีเดนแต่ว่าถ้าเป็นลิโอเนี่ยที่ย้ายมาเนี่ยประเทศไทยมันไม่มีวีซ่าเหมือนวีซ่าที่สวีเดนคุณมันไม่มีวีซ่าแต่งงานมันไม่มีวีซ่าอยู่อาศัยมันมีแต่วีซ่าถ้าไม่ท่องเที่ยวก็ทำงานมันไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับคู่รักวัยรุ่นเลยอ่ะมันแบบแค่คนที่ทำงานทำธุรกิจซึ่งถ้านึกสภาพถ้าลิโอต้องตามเรากลับไปอยู่เมืองไทยอ่ะอยู่วีซ่าอะไรก่อนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือเราย้ายมาสวีเดนยังง่ายกว่าเลยอ่ะแต่เราว่ามันแปลกมากเลยนะเพราะว่าเรารู้ว่ามีฝรั่งหลายๆคนอ่ะที่อยากจะย้ายไปอยู่เมืองไทยเว้ยแต่ว่าเพราะว่าบางอาชีพแบบเขาให้แค่คนไทยทำเช่นแบบขับรถบรรทุกแฟนใครขับรถบรรทุกได้ก็ไปเมืองไทยทำงานขับรถบรรทุกไม่ได้หรือแม้แต่ช่างทำผมทำงานวิศวกรก็ทำไม่ได้เครื่องบินก็ขับไม่ได้เขาเรียกว่างานหลวงป้าที่สงวนให้กับคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นแล้วการที่ฝรั่งจะได้สัญชาติไทยเป็นเรื่องยากมากคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับลิโอที่จะย้ายไปอยู่กับเราที่เมืองไทยเพราะมันไม่มีวีซ่าอะไรที่มันจะเอื้ออำนวยให้กับเขาตอนนั้นเลยตอนนี้อาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะทุกคนคอมเมนต์ได้นะว่ามีวีซ่าอะไรบ้างอย่างที่สองที่ต้องคิดเลยลองจากเรื่องวีซ่าที่จะอยู่ไทยด้วยวีซ่าอะไรคือทำงานอะไรก่อนต่างชาติอ่ะไม่ใช่ว่าจะทำงานอะไรก็ได้นะมันเหมือนกับว่าไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับผู้อพยพอย่างเราหรือต่างด้าวอย่างเราถ้าเปรียบเทียบกันนะเราแทบจะไม่เห็นฝรั่งวัยรุ่นเจอแฟนเมืองไทยแล้วแบบอยากไปอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยฉันไปอยู่บ้านเธอแล้วฉันทำงานแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้ก็อย่างแรกเลยเพราะมันไม่มีวีซ่าไงทุกคนครูสอนภาษาส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่แบบสัญชาติอังกฤษหรือไม่ใช่ประเทศเจ้าของภาษาเขาก็จะไม่ค่อยรับก็มีบางคนที่คอมเมนต์บอกว่าแฟนเป็นหมอแล้วก็อยากจะให้แฟนไปทำงานในโรงพยาบาลไทยเราไม่เคยเห็นหมอฝรั่งทำงานในโรงพยาบาลไทยเลยอะแต่กลับกันอะที่เนี่ยก็มีหมอต่างด้าวที่ก็ทำงานในโรงพยาบาลได้ทุกคนอ่ะคิดกลับกันไม่ทำงานก็ได้เรียนภาษาไทยเหมือนที่เราเรียน SFE เนี่ยไม่มีประเทศไทยไม่ได้มีระบบการศึกษาภาษาไทยที่จะรองรับต่างชาติให้เหมือนระบบ SFE อ่ะหนักเลยคราวนี้ถ้าไม่ทำงานไปเรียนเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงระบบลงทะเบียนคนต่างด้าวเรียนภาษาไทยเหมือนที่สวีเดนสรุปเราย้ายมาสวีเดนง่ายกว่าแล้วเวลาเราไปติดต่อพวกระบบราชการแล้วก็มีต่างด้าวทำงานกันให้ควักไม่จำเป็นที่ต้องพูดภาษาสวีเดนสำเนียง 100% ถึงจะทำงานราชการได้ซึ่งชาติที่เราศึกษามานะเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามกำหนดอาชีพหลวงไหมพวกช่างสักไม้พวกอาชีพไกด์หรืออาชีพอะไรที่มันสงวนไว้ให้คนไทยทำเพราะว่าช่วงนั้นน่ะต่างด้าวอพยพเข้ามาอยู่ในไทยเยอะใช่ไหมเขาก็กลัวว่าคนไทยจะไม่มีงานทำสรุปพอมานั่งแจกแจงว่าอยู่ไทยเหมือนเดิมหรือว่าย้ายมาสวีเดนจะง่ายกว่าสรุปคือย้ายมาอยู่สวีเดนนี่แหละง่ายกว่าเรายิ่งคนมีลูกอ่ะตัดปัญหาเรื่องโรงเรียนลูกเรื่องค่าเทอมไปได้เลยถ้าย้ายกลับไทยตอนนี้นุ้ยเอาจะเรียนโรงเรียนอะไรก่อนแล้วคุณล่ะถ้าคิดว่าจะต้องย้ายไปอยู่เมืองไทยคุณคิดว่าสามีคุณจะได้ทำอาชีพอะไรคะหล่อไหมทุกคนเตรียมสั่งรองเท้าเพื่อจะทำงานอาทิตย์หน้าค่ะทุกคนเพื่อที่มีกับดิฉันด้วยคุณแม่จะเตรียมปัดฝุ่นเพราะว่าดิฉันรู้สึกอัดอั้นมานานมากเกิดความอัดอั้นดิฉันจะทำงานเหมือนดิฉันเป็นหนี้สัก100 ล้านนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นงานอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ